สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Millennial ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะเรามีแขกรับเชิญนะฮะที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามีใครมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์กับรายการของเราบ้างครับสวัสดีครับคุณผู้ชมเป็นอย่างไรบ้างฮะต้องบอกว่าวันนี้นะฮะเราได้รับเกียรตินะฮะจากครูมิ้งนะผู้กำกับการแสดงของเรานั่นเองนะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครูมิ้งสวัสดีค่ะวันนี้มาในงานสำหรับผู้ที่ก้าวพลาดมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับก็รู้สึกดีใจนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งที่ได้มาช่วยก็เห็นเขาออกมาอันดับแรกเลยเห็นเขาดีใจที่เขามีญาติพี่น้องเขามารับอันดับที่สองก็คือเขาดีใจที่แบบว่าออกมาเราก็มีอาหารมีของมาแจกถึงจะเป็นของเล็กๆน้อยแต่ว่าก็เป็นกำลังใจให้เขาว่าอ๋อเขาออกมาสู่สังคมเขาไม่จำเป็นต้องทำไม่ดีแล้วกลับเข้าไปใหม่แต่ว่าสังคมพร้อมจะเปิดรับแล้วก็ให้สิ่งดีๆกับเขาครับอีกคำถามหนึ่งนะฮะ อยากฝากอะไรถึงสำหรับผู้ที่ก้าวพลาดนะฮะสำหรับวันนี้เป็นก้าวแรกที่จะต้องไปผจญโลกในความเป็นจริงตรงนี้ฮะก็จริงๆการเข้าไปอยู่ข้างในเราว่ามันอาจจะได้สติแล้วก็เป็นบทเรียนในหลายๆอย่างก็จะรู้ว่าสิ่งไหนที่ทำแล้วมันพลาดอย่างถ้าเป็นวัยรุ่นก็จะรู้ว่าอ๋อมันต้องยับยั้งชั่งใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วอ่ะมิงอ่ะไม่ชอบที่จะจับผิดแต่อยากจะให้ทุกคนให้โอกาสเขามากกว่าเราอย่าไปบอกว่าเอ้ยคุณออกมาคุณต้องทำอย่างนู้นอย่างนี้แต่ถ้าเราให้โอกาสมิงคิดว่าไม่มีใครอยากเป็นคนเลวทุกคนอยากเป็นคนดีค่ะก็ร่วมกันให้โอกาสพวกเขานะคะได้ครับก็อีกคำถามนึงนะฮะตอนนี้สถานการณ์โควิดในเมืองไทยก็มีการระบาดกันอย่างต่อเนื่องนะฮะในฐานะที่ครูเมงเนี่ยก็เป็นตัวแทนของดาราศิลปินตรงนี้อยากฝากกำลังใจถึงบุคลากรทางการแพทย์ตรงนี้ครับค่ะก็ทุกวันนี้นะคะมิงก็ยังเดินหน้าที่จะบริจาคทั่วไทยอยู่เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์เพราะมิงรู้ว่าพวกเขาเหนื่อยแล้วก็ลำบากมากๆแล้วก็การที่ทุกคนดูแลตัวเองมิ้งเข้าใจว่าทุกคนต้องดูแลตัวเองดีอยู่แล้วเหมือนกับมิ้งแต่ว่าบางทีอ่ะโรคอ่ะมันก็ไม่รู้ว่ามันมาทางไหนแต่เราก็หาเครื่องป้องกันให้มากที่สุดแล้วก็ดูแลตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็เป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็จิตอาสาทุกท่านนะคะที่มาช่วยงานเพราะว่าอย่างหลายเพจเนี่ยเห็นมาช่วยจนแบบกลายเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานราชการไปแล้ว